พี่เอกแซวเฉยๆยังไม่ได้แต่งงานนะมันไม่มีมงมีมูลหรอพี่เอกถึงมาแซวไว้อ่ะคือเจอเขาเจอหนูตั้งช่วงนี้ค่ะเจอทีไรก็จะถามในเรื่องนี้แอบไปปรึกษาเขาหรือเปล่าไม่ไม่เลยแต่ได้ข่าวว่าเราเตรียมตัวจะไปรับดอกไม้งานแต่งใช่ค่ะยังไงยากไหมคือจริงๆอ่ะหนูก็เตรียมรับทุกงานเลยค่ะหนูแค่ไม่เคยได้สักครั้งก็ประกาศไปแล้วว่าถ้าใครจะมาแย่งดอกไม้หนูงานคิมก็คือผักหนูผักนะคะคืองานนี้เราล็อบบี้ไว้แล้วใช่ไหมค่ะหนูอยากได้พอเราประกาศไปแล้วมีคนมาแซวเยอะไหมคะอ่ะว่าจริงๆอ่ะหนูสูงมากเลยนะหนูว่าหนูได้แน่นอนนะงานเนี้ยค่ะเรามั่นใจแบบมั่นใจเลยเราคุยกันยกขายยกขวาอย่างเรามีซ้อมท่าอย่างซ้อมท่าอย่างเออซ้อมสูงอะไรอย่างเงี้ยเตรียมกับคิมก็ได้เออจริงๆเราเตรียมกับคิมเลยจริงๆอันนั้นง่ายสุดเลยเรียกอยากได้จริงๆแล้วตอนนี้คืออยากได้จริงๆแล้วอยากได้จริงๆแล้วก็จริงๆอยากได้ทุกงานค่ะเป็นเจ้าสาวแล้วพอได้ดอกมาก็จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปอย่างเงี้ยคือสิ่งอยากเป็นสักวันนึงอยากเป็นสักวันนึงนี่ต้องเร็วๆนี้เลยไหมคะย่าไม่ต้องเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่านานมากก็ดีนานมากก็ดีคือสำหรับเราตอนนี้คือเรียกง่ายๆว่าความรักเรามันสุดงอมใช่ไหมรู้ว่าหนูมีความสุขมากสำหรับเราตั้งลิมิตเวลาไว้ไหมเพราะเราแบบไม่อยากให้มันนานมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยไม่เลยค่ะไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนะแต่บอกว่าอย่านานมากแต่อย่านานมากนะหนูเชื่อว่าเราอยู่บนหน้าเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากรอนานมากหรอกมั้งอันนี้คือบอกไม่ได้รีบค่ะไม่ได้รีบค่ะไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนเราก็แต่งตัวสวยรอตลอดเลยนะว่าวันไหนมันคือมาตรฐานของหนูค่ะต้องสวยตลอดแต่ว่าไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าต้องโทรไปเคลียร์ที่มาเดทเลยเลยพี่แบบยังไงนะพี่อ่ะคือแบบหนูก็กลับมาแบบสัมภาษณ์เสร็จก็กลับมานั่งในรถก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้แบบกดก่อนเขาเต็มที่มากเลยอะไรเงี้ยก็แบบโทรไปเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะว่าเฮ้ยไอ้พูดประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ได้กดดันนะย้อนแย้งจังแต่ก็ไอ้ก็ดูแฮปปี้เนาะกับการที่เราออกมาพูดแบบนี้เนาะหวังว่าค่ะหวังว่าเขาจะแฮปปี้กับสิ่งนี้เพิ่งไปกินเนื้อมาเป็ดตีรู้ได้ไงอ่ะรู้กันได้ไงอ่ะตอนแรกหลายคนก็คาดหวังว่าครั้งนี้มันจะถึงแล้วเป็นยังไงบ้างไปดินเนอร์มาก็ดีค่ะก็ทำประจำอยู่แล้วทุกปีปีนี้หวานขนาดไหนคะไม่ได้หวานมากแต่ก็หวานอยู่ก็แฮปปี้มันหวานขึ้นทุกปีไหมอ่ะแบบนี้ไม่หรอกค่ะเหมือนเราค่อยๆแบบสบายสบายๆกันขึ้นเยอะเลยมีของแทนใจอะไรให้กันไหมปีนี้ไม่มีค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าทุกคนทั้งคู่ยุ่งมากก็เลยไม่ทันแต่จริงเราแอบลุ้นป่ะในวันนั้นไม่เลยค่ะเราเตรียมไปแล้วว่าไม่มีอะไรเตรียมคุยกันแล้วอันนี้คือบอกไว้แล้วบอกใช่ค่ะว่าอย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรอใช่ค่ะทำไมอ่ะเขาถึงบอกเราเพราะว่าเรายุ่งกันมากเลยยังไงก็ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะแต่ปีหน้าไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมปีหน้าก็ยุ่งมากเอาแต่หลายคนลุ้นนะเพราะแบบวันนั้นจะแบบมีวงมีแหวนหรือเปล่าไม่ยังทำไมไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะแล้วปีหน้ามาถามใหม่ปีหน้าเหมือนช่วงนี้โดนกดดันเนาะหน้าหนูแดงไหมคะแดงจ้าเราเขินแล้วคะอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วนะทำไมอ่ะอย่างวันนั้นที่ดินเนอร์มีพูดถึงเรื่องนี้ไหมนิดหน่อยค่ะแบบแค่คุยกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงๆอ่ะคู่เราแบบเราไม่ได้กดดันกันเลยก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าเราคุยกันแล้วค่ะว่าขอให้แบบไม่ได้ยุ่งมากเพราะว่าหนูว่าแต่ like personally อะค่ะสำหรับหนูถ้าทำอะไรแล้วอยากให้เต็มร้อยค่ะก็เลยแบบคุยกันแล้วว่าถ้าจะขอแบบไม่ได้ยุ่งมากทั้งคู่ได้ไหมแสดงว่าเราก็วางแผนอย่างเตรียมแล้วว่าองานต้องเตรียมงานเองทุกอย่างลงรายละเอียดเลยก็อยากทำแบบ 100% ค่ะถ้าถึงจุดนั้นแล้วได้ศึกษาพิมกับพิมบ้างไหมอ่ะว่าทำยังไงศึกษางานวิก่อนเลยให้เขาเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่เขาน่าจะยุ่งมากตอนนี้ก็ให้กำลังใจเพื่อนอย่างเดียวคือเรียกว่าคุยกันได้แต่ว่าไม่ต้องห้ามเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรออ๋อกับพี่แบร์เหรอคะไม่เซอร์ไพรส์ได้แต่ว่าแค่ไม่ใช่ตอนนี้มีบอกไหมเมื่อไหร่ดีอะไรนะคะมีบอกไหมว่าเมื่อไหร่ดีหนูไม่กล้าถามเขาขนาดนั้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่หรออย่างเงี้ยไม่เขาสะพายไม่ค่อยเก่งหรือเปล่ายาชอบจำได้อะ
ขาเก็บความลับไม่ค่อยได้แต่ว่าเขาบอกอยู่แล้วนะว่าครั้งนี้ยังไม่รู้แน่นอนแต่ว่าเขายังไม่ได้เตรียมสำหรับรอดูครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจะขอเราเนี่ยก็มันต้องสมกับความเป็นญาญ่านะเพราะเคยให้สัมภาษณ์มาหรอว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าต้องให้สมกับความที่เป็นญาญ่าครับค่ะได้ค่ะพี่อันนี้คาดหวังแล้วคาดหวังแล้วยิ่งใหญ่แน่แน่หนูแบบข้างในเปียกมากตอนนี้เออค่ะคุยมันคุยกันมากขึ้นไหมพอหลายคนถามเยอะมันคุยได้คุยกันมากขึ้นไหมถึงเรื่องนี้จริงค่ะคุยกันมากขึ้นต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อแบบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามก็คุยกันค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะแบบเราคุยกันแล้วว่าตกลงว่าขอให้แบบว่างๆกันทั้งคู่เพราะว่าอยากถ้าจะไปจุดนั้นต้องเป็นแบบต้องพร้อมมีเวลาให้กันแล้วจะว่างเมื่อไหร่คะงานเราแน่นมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างแม่ขอดูคิวก่อนแม่ชิวมากแม่ชิวมากแต่แม่รับงานแน่นแต่แม่รับงานให้แน่นเลยนะคือหนูกับแม่มี understanding ว่าแบบทุกงานเราต้องตกลงกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทุกอย่างที่อยากทำอยู่แล้วอะไรต้องให้แม่เคลียร์คิวไหมคะรอ stand by เมื่อถึงจุดนั้นเดี๋ยวคงคุยกันค่ะแต่ยังสิ้นปีแล้วกันยังค่ะมีในใจหรือเปล่าว่าหรือจริงๆมีแผนในใจไหมได้คุยกับแม่แผนในใจแต่ละคนไม่มีไปถามพี่แบร์ค่ะต้องถามพี่แบร์เลยค่ะว่าโยนได้เนาะเขินปิดแล้วไม่ถามหนูเรื่องอื่นเลยหรออ่ะเรื่องละครตอนนี้เป็นยังไงแล้วคะอ้าวละครอ๋อที่ถ่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่จ้าหรือก็จริงๆถ่ายไปเยอะแล้วค่ะก็น่าจะได้ชมกันปีหน้าแน่นอนกับพี่หมากนะเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้น่ารักแบบบทแบบเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้ล้วนเลยค่ะก็จะได้เห็นพี่หมากในอีกมุมนึงที่แบบหนูยังไม่เคยเห็นเลยแบบเขาน่ารักมากเลยของเราก็คอมเมดี้เนาะของคอมเมดี้ใช่ขอบคุณค่ะใครยิ้มเสร็จใครเสร็จในคันเสร็จในคันถ่ายรูปไหมเอ็นดูแบบนั้นเอ็นดูความขื่นนี่นะคะนี่นะคะก็มีนะขอบคุณค่ะย่าจ๋าพร้อมที่จะเดิน2 3โอเคย่าจ๋าพร้อมนะคะ